ซ้ำซ้ำเมนูที่อยากแนะนำให้ลองเมนูอยากแนะนำให้ลองรอคนเข้ามาดูก่อนน้ำเปล่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฮัลโหลโย S2 พอสีผมเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เปลี่ยนแปลงสีเดิมนะครับอุ้ยผมเห็นคุณไปเต้นอะไรตื้อ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 อะไรนะจะเอาจริงๆว่ายังเมาถึงวันนี้เลยเนี่ยไปตาแดงแล้วเพื่อนไปงานบวชเพื่อนมาใช่ป่ะตามึงลอยมากเลยอ่ะไปงานบวชเพื่อนมาขับรถไปประมาณไปลพบุรีไปประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงทีนี้งานสมโภชปลงผมวันแรกตัดผมวันนั้นเขาจะมีกินฉลองกันแล้วเราไม่ได้ไงเราเป็นวัยรุ่นอ่ะเราก็กินไปเลยจนนึกเกือบเช้ากินน้ำใช่น้ำแล้วก็พอทีนี้วันรุ่งขึ้นต่อมาก็คือตื่น7โมงแอนก็อ้วกกันเป็นแถวนะครับแล้วก็ส่งเพื่อนส่งพระเข้าบวชแล้วนะครับบอสสั่งหรือยังบอสต้องมีตาแดงมาเชิญตาแดงเหรอไม่รู้สิผมดูว่าตาบอสแดงเหมือนกันเหรอเนี่ยตาไม่แดงหรอตาไม่แดงหรอเพราะตาละอากาศร้อนๆแบบนี้หัวฟูมากเลยข้าวเที่ยงเรายังไม่ได้ทานยังไม่ได้กินเลยครับทุกคนข้าวเที่ยงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองแนะนำอาหารมื้อเที่ยงในวันนี้หน่อยว่าพวกเราควรจะกินอะไรดีที่กึ่งเฮลตี้กึ่งไขมันต่ำละกันถ้าพูดถึงอาหารที่แคลอรี่น้อยไขมันต่ำนะครับผมนึกถึงไก่ทอดพิซซ่าสปาเกตตี้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นแค่ต่ำอยากกินอยากกินนี่ สิ่งที่แค่ต่ำที่สุดก็คือน้ำเปล่าครับทุกคนกินน้ำเปล่าซะนะทุกคนหน้าร้อนอย่างนี้ต้องจิบน้ำเปล่าเยอะๆนะครับจริงหัวฟูมากทุกคนแล้วพอย้อนผมมาผมมันเสียเวลาไม่เสร็จผมไปจากบ้านมันก็จะฟูอย่างเงี้ยยูโน่มันติดมันจะติดสีเรียบติดเนี่ยเต็มเลยแล้วแบบโคนดำขึ้นเร็วมากตอนนี้คือแบบตรงเนี้ยมันเริ่มขึ้นดำๆแล้วขยำเป็นขนโกลเด้นเลยนะไอ้หนุ่มเหมือนไว้ก่อนจริงนะเวลาเราหลัดสีผมอ่ะเราทำสีผมอ่ะผมเนี่ยเขาเรียกว่าสุขภาพผมเนี่ยจะเสียจริงๆผมก็เคยหลัดสีผมนะทำสีผมอ่ะแต่ทำเองกัดเองสุดกัดเองเป็นไงหนังหัวลอกเลยว่าทำไม่เป็นไงใช่เพราะฉะนั้นเราต้องไปร้านตัดผมดีๆนะครับผมก็คือร้านชิซาลอนนั่นเองไปได้เลยนะทุกคนขายเก่งชิซาลอนเข้านะเดี๋ยวจะส่งอินไวท์ไปนะบอกว่ามาจากโนอื่นลดไปเลย10บาทดีนะ10บาทโอ้ยคิดถึงเพื่อนจังเลยไม่เจอเพื่อนตั้งนานเนี่ย10บาทซื้อน้ำเปล่าได้อยู่โอเค10บาทขอคาดผมเหอะไม่ไหวแล้วสภาพยับเยินมากเลยเพิ่งตื่นนะทุกคนจริงผมยังต้องไว้ตรงนี้ไปเรื่อยๆอยู่นะทุกคนเพราะว่าอยู่ใช่จะจบแล้วแล้วผมอ่ะ
ร้านฉันไม่เคยลดอย่าลดหน่อยบอกว่ามาจากโนอื่น10บาทม้าเชิญอยู่ตรงนี้แหละม้าเชิญอยู่ตรงนี้แหละช่วงนี้ซัมเมอร์อากาศร้อนพี่ๆคนไหนที่รู้สึกว่าผมยาวไปแล้วแบบเป่าผมแห้งช้าหรือว่าแบบไปเจออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเหงื่อเยอะ สามารถเข้าไปร้านชิซาลอนได้เลยตรงข้ามสยามคอยดิสคัฟเวอรี่สยามดิสคัฟเวอรี่ใช่ป่ะมันจะใช่ได้ยังไงเดี๋ยวทุบเลยเอาคนละที่เหรอก็ไปที่ไหนอะไรนะเมอร์คิวรี่เมอร์คิวรี่สีแดงแล้วมันอยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามกับเซนทันชิดลมเออใช่นั่นแหละตรงข้ามกับเซนทันชิดลมผมไม่ใช่เด็กถิ่นแถวนั้นไงปกติผมไปเถียงนาเงี้ยเออไปเถียงนาไปแบบไปแบบดูธรรมชาติอะไรเงี้ยอยู่ตื่นหรือยังเนี่ยตื่นแล้วไปเถียงนาดูธรรมชาติเงี้ยปลูกป่าชายเลนเนี่ยปลูกป่าชายเลนเข้าในเมืองแล้วแบบโอ้โหขับรถทีก็แบบ30-40นาทีอ่ะหรอใช่เวลาตอนเย็นรถติดเนี่ยโอ้เดี๋ยวขับไปบางแสนกันเร็วนะแก้มกลับมาอีกเหรอแก้มหมูกลับมาแล้วกลับมาช่วงกลับกี่โมงงานรอรอล่าสุดนี่คือแบบคุณรู้ไหมสั่งกรามหรือขอบบินขอบตรงผมมีเทคนิคนะวันไหนที่ผมรู้สึกหน้าบวมใช่ป่ะผมกินข้าวให้มื้อเดียวยังไงต่อข้าวให้มื้อเดียวแล้วผมตอนเช้าคือผมไม่กินอะไรเลยกินข้าวแค่มื้อเดียวแล้วก็จิบน้ำน้อยๆตื่นแล้ว ตื่นแล้วเหรอครับอันนี้บ่ายสามแล้วนะครับเพิ่งตื่นแล้วครับอ่ะรู้ว่าวันนี้วันหยุดมันเฉยมันหยุดเฉยหรือฉันก็ฉันมงคลนะอะไรมงคลนะฉันมงคลเอ้ยขอเสียงพี่ฉันนะครับผมไปเรื่อยเราอ่ะเอาลาเต้อยากกินกาแฟอะไรลาเต้ไอโฟนมันเปิดโหมดพระจันทร์แบบถาวรยังไงวะก็ปิดไปมันมีแต่1ชั่วโมงกับถึงตอนอันนี้คือถามใครถามนี่เลยถามนี่เปิดให้หน่อยได้ไหมอ่ะลำคาญอ่ะมันส่งอะไรไม่รู้สวัสดีวันจันทร์มาทั้งวีทั้งวันคนวันนี้ผมลืมใส่ฟันมาฟันปลอมนั่นไงบวมขึ้นพอดเมาค้างแน่ๆผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์จริงปกติเนี่ยเกิดมานี่กินแต่น้ำเปล่าอันนี้คือเปิดแล้วกินน้ำเปล่าใช่โตมานี่กินน้ำขวดไม่ได้นะทำไมอ่ะต้องไปเทือกเขาแอลไปตักน้ำมากินมันไปโดนอะไรมาเอาดีๆเพื่อนน่ารักก็รักสิครับน่ารักแปลว่าอะไรอ่ะฉันชอบผมใหม่ของคุณโนอึนผมใหม่ก็ผมเดิมนะใช่ไหมคนละสีเอาอะไรเอาฟาแกไหมฟากาแฟเอากาแฟไหมเอ้าไม่ได้มีแล้วใช่ใช่ใช่อันนี้ป่ะได้แล้วชอบผีสมมีคนบอกบอสดูงงๆนะตื่นยังโรงแรมผมจะไม่นอนเดี๋ยวครับไปนอนใช่ทำไมถึงสีแดงผมทำไมถึงสีแดงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ช็อตเทอม
ป็นสีที่ถ้าสระผมไปทีนึงมันจะไม่เหมือนเดิมละชัดเจนมากมากหมายถึงว่าแบบมันควรจะย้อมเพื่อจุดประสงค์แบบย้อมเพื่อจะทำอะไรอย่างเดียวใช่แบบถ่าย MV หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังจากเราสระไปสักครั้งสองครั้งอ่ะมันจะหลุดเป็นสีเนี่ยอันนี้มันจะแสบละเรื่องแรกเรื่องสีทองเนี่ยสีทองอ๋อเข้าได้สีทองก็ดูแลยากเหมือนกันสีทองจริงดูแลไม่ยากเพราะว่าสระไปมันก็จะทองเหมือนเดิมแล้วถ้าสีภรรยาฮัลโหลคุณหมอไม่เข้าใจเลยฮะจมูกบานกันเนี่ยปวดสมองกันเนี่ยละนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวเร็วนี้เราก็จะคุยกันเรื่องเดอะบอยกันแล้วนะครับผมใช่แล้วเดี๋ยวถ้าเข้าไปคุยเรื่องเดอะบอยแล้วเนาะเขาแจ้งงานตื่นข้าวอะไรอ่ะตื่นสั่งข้าวกินน้ำเดี๋ยวดื่มข้าวกินน้ำกันค่ะดื่มข้าวกินน้ำมาได้แต่ดื่มข้าวดื่มไงอ่ะอ๋อข้าวต้มเองดื่มข้าวต้มเหรอโจ๊กก็ได้อันนี้เปล่าข้าวอ่ะข้าวแบบข้าวอ่ะทำมาจากข้าวไหมข้าวหมักข้าวหมักฮะข้าวหมักไงที่เองไปกินกับข้าวตามตามไม่ทันเชื่อเลยช่วยด้วยช่วงเย็นกับข้าวหมักดูข้าวหมักข้าวหมักมันอันตรายนะทำไมอ่ะกินเยอะไม่ดีนะแคลอรี่มันเยอะจริงเหรอจริงแต่เองตาแดงนะจริงเหรอสีผมตาแดงเหรอสงสัยสีผมเข้าตาแหละสีผมบอดไม่ไหวสีผมมันสะท้อนในตาสีผมมาเข้าตาแต่ว่าเธอเข้าใจพี่อยากให้ผมปกติไหมผมไม่เป็นผมเป็นไม่ได้บอกเลยผมเป็นให้ไม่ได้ครับพี่ผมไม่เป็นแล้วผมไม่เป็นปกติแล้วมีสาวาปึ้งเราจะเป็นตัวเองและนี่คือการเป็นตัวเองของเราเราจะเป็นตัวเองเราเป็นตัวเองเราเป็นตัวเองถ้าใครไม่เชื่อไปดูได้เลยฮะแท็กงานบวชเพื่อนนั่นคือตัวตนของบอสนั่นเองครับผมไม่มีแฮชแท็กงานบวชไปหาเอาดูเองไปหาดูเอาเองจะมีไอ้เสื้อขาวโยกโยกอยู่จริงๆมันมีมากกว่านั้นไงแต่เราค่อนข้างแบบเกรงใจนิดหนึ่งเพราะว่าเราเป็นศิลปินเนาะแต่ว่างานบวชเพื่อนมันมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตไงใช่เพื่อนพูดถูกใช่ไหมล่ะเราต้องไปให้สุดเราคือมนุษย์ครับเราคือละมุดเราคือมนุษย์เราคือละมุดสัตว์ที่ประเสริฐเราสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอยากทำอะไรก็ทำมันแหละจริงพูดถูกเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ใช่เพราะสุดท้ายแล้วมันจะมีคนที่รักเราที่เราเป็นตัวของตัวเองใช่แล้วก็มันจะมีสมมติมีคนที่รักเราที่เราเป็นตัวเอง100คนมันก็มีคนที่เกลียดเราใช่แล้วมันราคาเป็นคนทั้งโลกมาล้านไม่ได้จริงฮะเยอะไปเพื่อนเป็นธรรมดาเพื่อนร่วมงานครอบครัวเนี่ยเป็นหมดใช่ครับอย่างผมก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยกัดกันทุกวันกัดพุงนะโอ้ยบอสไปเรื่อยเวอร์เนี่ยนะถ้าไม่ให้ผมไปเรื่อยนะพูดเลยเหงาเหงาแน่ให้ผมนิ่งๆไว้แหละผมนิ่งๆก็ไหนแต่พูดถึงเมื่อกี้ประเด็นที่บอสพูดมาเรื่องการเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่ามันดีนะที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้หมายถึงว่าแบบผมเคยอยู่จุดที่แบบว่าพยายามจะเป็นอย่างที่คนอื่นชอบแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากขึ้นมากๆแล้วเราก็แฮปปี้แฮปปี้ไหมฮาปปี้ฮาปปี้อะไรเปล่าแฮปปี้สิครับเพราะว่าการที่เราได้เป็นตัวเองมันเป็นเรื่องที่เลิศเราไม่ต้องไปพยายามที่จะเหมือนคนอื่นพูดได้ดีการที่เราพยายามที่จะเหมือนคนอื่นเยอะๆหรือมากเกินไปอะไรเงี้ยโดยที่ว่า
ัวเราเองอาจจะไม่ได้มีแบบความสามารถหรือศักยภาพหรือว่าด้วยความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับพูดได้ถูกก็คิดว่าทำไหมครับทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจมั่นใจฟังไว้ฟังไว้ใช่จริงพักเข้าโฆษณาแป๊บนึงโอเคครับผมยืนมาเลยและนี่ยินรอยเข้าเลยแน่นอนชิ้นละชิ้นละ30สตางค์มานี่แล้วแล้วแล้วนี่ครับผมชิ้นแรกขวดน้ำที่เราเป็นเด็กดื่มแล้วประมูลเริ่มที่30บาทบิดครั้งละ50บาทครับและนี่ผมไม่ได้โกหกมีรอยลิปสติกของน้องอื่นติดอยู่ตรงปลายขวดโอ้ฮะแกกินขวดน้ำฉันหรอพี่เชอร์มันยังมีส่งลายมันอยู่เลยมันไม่เป็นไรจ้ะนะขวดไหนก็กินด้วยกันได้ขวดไหนก็กินด้วยกันได้ขนาดในซีรีส์ยังโคขนาดนั้นละบ้าไปแล้วอ่ะท็อปปิกเมาค้างของเจี๊ยบเดี๋ยวขอพักเขาโฆษณาก่อนไอ้เจี๊ยบโอ้ยพูดถึงเรื่องเมาค้างเลยไม่รู้จักหรอกกูว่าอย่างนั้นแหละดูหน้าก็รู้แล้วปกติและนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอตึ๊ดเป็น special limited edition นะครับผมที่สามารถที่จะมาวางขายหน้างานด้วยนะทุกคนถ้าสมมติว่ามันเปิดปีแล้วมันทำไม่หมดเนี่ยหน้างานทุกคนที่กดพีไปแล้วสามารถไปรับหน้างานได้ด้วยคนที่มาดูคอนเสิร์ตนะครับมีแค่518เซตมาจากเดือน5วันที่18ก็คือวันเกิดของผมนั่นเองราคาก็คือ 1,805 บาทก็คือวันที่18เดือน5นั่นเองทำไมต้องมี5บาทห้อยทำไมต้องมี5บาทห้อย5บาทห้อย 1,805 ก็เป็นวันที่18เดือน5วันเกิดนี่นะครับทุกคนผมก็จะเปิดให้ดู unbox ว้าวโอ้โหยังโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะโหยฮู้ดูดิทุกคนไม่มีอะไรครับและนี่ผมจะให้ดูทีละชิ้นแกะได้ไหมแกะได้หยิบออกมาได้อันนี้คือจะไปขายหน้างานนะทุกคนเป็นแบบน่ารักน่ารักมีหลายลายนะครับผมกิฟต์ต็อกนะครับผมนี่แต่ว่าอันนี้คือที่จะอยู่ในบ็อกเซตนะทุกคนสิ่งนี้อยู่ในบ็อกเซตนะครับผมแต่มีล่มด้วยจิ๋วมากดีนะอันเนี้ยไว้ไปงานบวชไงไม่ยังไม่ออกจากงานบวชนี่ทุกคนไหนบอสโชว์กลางโชว์ให้ดูดิกลางนี่ดูพี่จะกลางให้ดูมันต้องเพราะว่าล่มมันไม่เหมือนล่มทั่วไปเอ้ยโอ้โหมันลิมิเต็ดอีดิชั่นแค่ทุกคนเห็นโลโก้มั้ย518ชุดใช่นี่เอาไว้กลางใครมีแฟนใครมีเพื่อนเนี่ยเอาไว้กลางด้วยกันอย่างงี้กลางงี้หรือว่าไม่เธอติดฝนก็ได้มั้ยอย่างเงี้ยอ่ะขอซีรีส์1ซีนเกาหลีใกล้หน้าฝนแล้วหยุดแม่ให้ตายเถอะกินงานบวชจัดมีแต่คนบอกเมาค้างยังขนาดนี้อุ้ยนี่ทุกคนแล้วก็ไฮไลท์มันอยู่นี่คือเสื้อนะครับผมที่จะอยู่ในกล่องบ็อกเซตนะครับก็จะเป็นลาย Happy Birthday นะครับทุกคนจะรู้ว่า Is Magenta เนี่ยจะทำเสื้อสีมาเจนต้าออกมาแค่ปีละครั้งก็คือวันเกิดนั่นเองนะครับผมใช่แล้วเป็นลายนี่ทุกคนดูลายชัดๆชัดๆเป็นโนอึนนั่งอยู่บนกล่องของขวัญ นะครับน่ารักมากแล้วก็อันนี้อยากจะนำเสนอนี่ก็คือนี่ใส่เลยมั้ยได้ใส่เลยทุกคนมันคือทั้งหมด160ช่องนะครับผมก็คือนะผมมาใส่การ์ดให้ทุกคนดูเลยเนี่ยใส่มามันจะเป็นฟิลประมาณนี้เนาะปึ๊บอย่างนี้เลยน่ารักมากๆนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบสะสมนะครับผมขนาดตัวของเองผมยังสะสมการ์ดเลยนะครับของศิลปินเพราะฉะนั้นผมจะเอามาใส่อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมเอ้ยแต่ไซส์มันเล็กไปสำหรับยูหรือเปล่าผมว่าได้ไอ้เป็นฟิลนี่เป็นไงใส่ออกมาแล้วดูดีนั่นน่ะรู้สึกไงบ้างรู้สึกไซส์อาจจะเล็กไปหน่อยใช่ไหมเพราะว่าอยู่ตัวใหญ่ไงอยู่มีกล้ามแต่คิดว่าถ้าไม่ใส่เสื้อตัวในก็น่าจะพอดีนะไอ้น่ารัก
นี่นี่แหละเป็นเซตที่จะอยู่ในบ็อกเซตแล้วก็มีร่มนะครับโอ้ใช่มีร่มด้วยนะทุกคนร่มมันดีมากๆเลยมันน่ารักอ่ะมันอันนี้เดียวสามารถพกไปได้ด้วยนะทุกคนแต่กางออกมาแล้วมันใหญ่นะมันใหญ่สำหรับพอที่จะให้คน2คนมาอยู่ใต้ร่มด้วยกันนะครับอะไรนะใหญ่พอที่จะให้คน2คนมาอยู่ใต้ร่มด้วยกันจริงเหรอจริงนายโชว์นี่เดี๋ยวกางให้ดูเลยหึนี่ชักเกียร์อะไรนะมันดีทุกคนพลาดไม่ได้แล้วมี518เซตนะครับผมเราได้ยินมาจากหลังบ้านว่าตอนนี้ใกล้แล้วนะทุกคนใกล้ขายแล้วใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วทุกคน518ตอนนี้เหลือแค่2เซตต้องรีบจับจองใช่มั้ยกี่โมงยังยังไม่รู้ว่ากี่เซตแต่ว่ามันออกไปเยอะอยู่2กี่โมงรู้มั้ย2หลังจากไลฟ์นี้แหละเพราะอะไรเพราะเราได้ดาราชื่อดังคุณบอสชัยกมลมาใส่ให้มันใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนเอ้ยใกล้หมดนี่คือผมอยากบอกว่าของลิมิเต็ดเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบว่ายังไงมันค่อนข้างมีคุณค่านะเพราะว่ามันจะทำขึ้นแค่1ครั้งใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณได้มีเงินคุณก็อาจซื้อได้แต่อาจจะแล้วถ้าคุณมีใจก็ไม่ต้องใช้เงินซื้อใช้ใจซื้อเราเป็นคนที่ใช้ใจซื้ออยู่แล้วเอ้ยจะจับเสื้อให้ตั้งแต่ไปงานบวชเพื่อนมาใช่ไหมต้องรู้ว่าประเทศไทยร้อนแบบประเทศไทยเคยเย็นกี่โมงนั่นลุกซ้อมตกนั่นลุกว่ะแต่เราสู้ไงซ้อมก่อนไงซ้อมก่อนซ้อมตกนั่นลุกก่อนหรือว่าคุณเวลาคุณจะอาบน้ำตอนเช้าไอ้บอสเลิกดิผมซีเรียลคุณเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงคุณเฮ้ยทุกคนคุณเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมเคเรนดราม่ามันจะมีหมวกทรงที่มันเป็นเหมือนเนี่ยเวลาเขาไปแบบแช่น้ำร้อนกันนี่กูคนกูว่าไม่เหมือนดราม่าเหมือนวิกโอ้ยเนี่ยเป็นโอ้ยเป็นหน้ามาเป็นคิ้วสีผมเหมือนกันแล้วอะไรนะท็อปิกท็อปิกเมนูนะพูดไปแล้วใช่ไหมทุกคนผมพูดไปแล้วใช่ไหมว่าวันนี้ร้อนกินอะไรตอนเที่ยงเขาบอกให้ชวนทุกคนไปกินข้าวแต่เราไม่ได้เราต้องรีเวิร์สกลับเราต้องให้ทุกคนเนี่ยชวนเราไปกินข้าวอยากให้เราทานอะไรตอนกี่โมงทุกคนอยากให้พวกผมทานอะไรในมื้อเที่ยงอะเย็นแล้วค่ะมื้อเที่ยงตอน4โมงน้ำปลามีคนตอบมาแล้วเปิดประมูลเสื้อที่พี่บอสใส่เอามันเอาไปซุกแล้วอยากได้เหรออยากได้เหรอของพี่ครับน้อง ไม่ขายไม่ขายไม่มีประมูลไม่มีขายนะจ๊ะไม่มีขายนะจ๊ะกินกันค่ะกินข้าวใช่ไหมเหมือนจะอยู่อะไรเนี่ยเหมือนอยู่ในซาวน่าเข้าหลีกเออใช่ก็มันใส่หมวกเหมือนเลยนะเมื่อกี้นี่ข้างหลังแล้วก็เหมือนอยู่ซาวน่านะเป็นไม้แล้วถ้าซาวหลังล่ะกูกลับไปใส่เสื้อเหมือนเดิมนอกจากกล่องทั้งหมดที่มีแล้วแล้วเนี่ยเรายังมีการไม่แจกหัวฟูอ้าวเอามาใส่เราเอามาใส่ให้ดูเฉยว่ามันจะเป็นฟิลประมาณไหนการไม่แจกถ้าทุกคนอยากได้การอย่างนี้ทุกคนไปซื้อแอปพิวกันเองนะครับผมการไม่แจกใส่มาใส่มาให้ดูไงว่ามันเป็นสมุดสะสมนะเป็นสมุดใส่การ์ดน่ะ you know แต่การ์ดการ์ดมี
ลายเซ็นอื่นด้วยนะนี่ใช่เพราะฉะนั้นไปสั่งซื้อแอปพิวกันได้ถ้าอยากมีผิวกระจ่างใสสขาวสว่างว่าเหมือนกระดาษ A4 ก็ไปสั่งซื้อได้นะครับจริงเหรอใช่กระดาษ A4 เหรอใช่เอาดีๆสงสัยต้องลองใช้ละเอ้ยอ้าวหายคอมเมนต์โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ละกันเพราะเดี๋ยวพวกเราต้องออกไปข้างนอกก่อนใช่ครับเดี๋ยวพวกเรามีงานต่อด้วยวันนี้เรามีธุระที่ต้องไปทานข้าวเย็นด้วยกันใช่สวัสดีครับ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 ทำเพลงอีกทีนึงใช่ครับพี่เดี๋ยวพี่ไปพี่ไปแล้วเหมือนกันนะพี่ไปแล้วเหมือนกันได้ครับสวัสดี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 ครับมาแล้วนะครับนะครับผมทุกคนใช่อย่าเพิ่งไปเฮ้ยพี่พลาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอัสมาไลฟ์มาคืออัสมาไลฟ์ทูมิทยูอัสมาไลฟ์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 ทูมิทยูเฮ้ยไลฟ์ทูมิทยูโอ้โหหลอดทะลุกล้องไปเลยอ่ะทุกคนฮัลโหลวีวันฮัลโหลวีวันฮัลโหลเฮ้ยเวเวเวคัมฟอร์มฮะสอรี่เวเวเวอยู่คัมฟอร์มอ๋อคัมฟอร์มสมุทรสาครสมุทรสาครโอ้อันหลอดส่ง LA อ๋อ LA 101 101อ๋อ same country same country โอ้ซีอูบายบายกูด่าพี่กูด้วยมึนไม่ไหวแล้วยังไหวอยู่ไหมเดี๋ยวแล้วร้อยเอ็ดกับสกลนครขอจูนได้หนึ่งทีได้ปะมาดีนะนี่นี่ออกมาจากท้องแม่เลยแม่ทั้งสอนเดี๋ยวเอาพี่พีทไม่ค่ะโอเคทุกคนก็ไลฟ์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับผมใช่แล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรนะขายรอบนึงมาเอามาขายรอบนึงขอบีสดๆหน้างานดูแล้วมีสดหน้างานวันนี้ขอวันนี้แนะนำเมนูที่ต้องลองหนึ่งเมนูที่ต้องลองสำหรับผมจริงๆหน้าร้อนเนี่ยของยำของสดเนี่ยไม่ควรทานถ้าผมไม่แนะนำนะรอคำตอบอยู่ตอบหนึ่งโอเคผมแนะนำก่อนผมขอแนะนำเป็นน้ำแข็งใสนะครับผมเพราะตอนนี้ผมอยากกินมากของผมนี่ละกันช่วงนี้อินกับมาล่าหม้อไฟชอบกินของเผ็ดดีนะเราเป็นคนเผ็ดเธอไม่ชอบกินของเผ็ด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 ที่ไม่ใช่สีผมสีแดงนะชอบกินของเผ็ดเผ็ดช่วงนี้นะผมใช่ก็จะเป็นหม่าล่าหม้อไฟนะครับของผมช่วงนี้หรือว่าอาหารอะไรก็ได้นะครับผมที่ปรุงสดๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะแล้วก็พวกวัตถุดิบเวลาของสดไหมมันจะเสียง่ายนะครับผมแล้วก็จะช่วงนี้ก็ถ้ามีอาหารแบบเขาเรียกว่าพกกลับบ้านหรือว่าทานไม่หมดข้ามวันอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าอย่ารับประทานเลยดีกว่าเพราะว่ามันช่วงนี้มีคนแบบท้องร่วงเยอะมากใช่ครับหน้าร้อนแล้วก็มันจะไม่ใช่แค่ท้องร่วงอย่างเดียวมันจะมีไข้หวัดมันจะมีไข้อะไรด้วยเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับครับปลาสามโพสต์ตอนไปบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันไลฟ์หน้าครับ